สวัสดีครับทุกคนครับผม1LC ครับกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับในช่วงของสาระครับดี EP นี้เป็น EP ที่50แล้วนะครับผมในส่วนของ EP ที่50เนี่ยหลายๆคนครับอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าจังหวัดพังงามีเรื่องหลอนๆอะไรหรือเปล่าและสำหรับเรื่องราวในสาระครับดี EP ที่50ที่คุณจะได้รับชมในต่อไปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งครับที่เคยเกิดขึ้นจริงๆที่จังหวัดพังงาครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมแชร์ไปเพื่อนคุณที่อยู่จังหวัดพังงาได้ฟังด้วยนะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเลยครับย้อนกลับไปประมาณเกือบจะ29ปีแล้วนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับมันเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมครั้งนึงครับที่มีรถขนแก๊ปนะครับรถขนแก๊ปนะครับไม่ใช่ขนแก๊สนะครับแล้วก็ไม่ใช่แก๊ปที่ส่งอาหารด้วยนะครับในความคิดผมนะครับแก๊ปนี้อาจจะเป็นเหมือนกับพวกแบบดินปืนวัตถุระเบิดในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถระเบิดได้หรือเปล่านะครับเรื่องราวนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2534เลยนะครับย้อนกลับไปเลยครับประมาณ29กว่าปีได้ครับมันเคยเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจขึ้นครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่โด่งดังในจังหวัดพังงาเลยนะครับเมื่อมีรถบรรทุกขนแก๊ปพลิกคว่ำและเกิดระเบิดอย่างรุนแรงเลยครับจุดที่ตั้งของการระเบิดครั้งนี้นะครับตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยบ้านทุ่งมะพร้าวครับตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง200กว่าคนเลยครับและมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ครับว่ามีรถบรรทุกพ่วงขนาด18ล้อครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยได้บรรทุกแก๊ปแล้วก็ระเบิด TNT จำนวน50ตันเลยครับซึ่งอนุภาพของระเบิด TNT และแก๊ปเนี่ยจะรุนแรงมากๆครับผมพอจะเข้าใจแล้วครับว่าที่เขาบรรทุกแก๊ปบรรทุก TNT เนี่ยไปเพราะอะไรเชื่อว่าในสมัยก่อนในช่วงนั้นนะครับอาจจะมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิดเหมืองระเบิดภูเขานะครับเพื่อนำแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับพอเมื่อรถบรรทุกคันนี้ครับวิ่งผ่านบริเวณหน้าสถานีอนามัยบ้านทุ่งมะพร้าวตรงนั้นครับเป็นช่วงที่ว่าถนนเนี่ยเป็นถนนหักศอกครับเป็นลักษณะโค้งหักศอกครับแล้วรถคันนี้อาจจะวิ่งมาด้วยความเร็วและไม่ชินทางครับทำให้ส่วนท้ายของรถพ่วงนั้นนะครับพลิกคว่ำซึ่งในขณะนั้นครับเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครับดันไปตรงกับวันออกเที่ยวตรุษจีนของชาวบ้านที่ปฏิบัติกันมาในสมัยนั้นครับและประจวบเหมาะกับว่าพอเป็นวันเที่ยวครับผู้คนก็จะพากันออกมานอกบ้านกันไปเที่ยวกันที่ต่างๆนะครับในเวลานั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊ปคันนี้นะครับได้พลิกคว่ำเนี่ยจึงทำให้มีประชาชนชาวบ้านนะครับที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นนั้นเนี่ยต่างพากันจอดรถมุงดูเหตุการณ์กันอย่างมากมายเลยครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นด้วยนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะเนื่องจากว่าแก๊ปที่รถบรรทุกคันนี้ขนมารวมถึงระเบิด TNT เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาตรงจุดๆนั้นครับทำให้ชาวบ้านมากกว่า50หลังคาเรือนรวมถึงสถานีอนามัยวัดโรงเรียนสถานีตำรวจรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นรวมไปถึงชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ในตอนนั้นด้วยมีผู้เสียชีวิตสูงถึง200กว่าคนเลยนะครับสาเหตุหลักของการระเบิดในครั้งนี้ครับสามารถสันนิษฐานได้ถึง3ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านเนี่ยไปจุดไฟที่แก๊ปนั้นจึงทำให้แก๊ปนั้นระเบิดขึ้นมาครับส่วนสาเหตุที่2นะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิทยุสื่อสารครับอาจจะเป็นชนวนในการจุดระเบิดก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคลื่นจากวิทยุสื่อสารด้วยหรือเปล่าจึงเป็นชนวนเหตุสำคัญในการทำให้แก๊ปนี้ระเบิดขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งครับอาจจะเกิดจากการเสียดสีของแก๊ปนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์สยองครั้งนี้ครับผ่านไปว่ากันว่าพื้นที่ละแวกนั้นเนี่ยเงียบจนกลายเป็นป่าช้าไปเลยครับในระยะแรกๆนะครับก็จะมีหน่วยกู้ภัยทหารต่างๆเนี่ยบางส่วนก็จะเข้ามาเก็บกู้ซากศพกันนะครับและด้วยความที่ว่าจุดนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตสูงถึง200กว่าคนเนี่ยมักจะมีเรื่องหลอนๆตามมาครับสำหรับเรื่องหลอนแรกนะครับเป็นเรื่องราวของคนขับรถบรรทุกครับที่เจอดีเข้ากับถนนเส้นนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้นะครับพอตกดึกเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านครับแต่ก็ยังถือว่าถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนสัญจรของผู้ใช้รถบรรทุกอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนขับรถ10ล้อคนนึงครับเล่าถึงเหตุการณ์สยองขวัญที่พบเจอมาครับเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไปไม่นานครับเขาก็ขับรถมาเส้นนี้แล้วปรากฏว่าข้างทางเนี่ยมีเงาของคนกลุ่มนึงครับทำทางยืนโบกมือเรียกรถอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่มีใครคิดจอดรับใช่ไหมครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นโจรหรือว่ามิจฉาชีพไม่หวังดีต่างๆพอขับเข้าไปใกล้ๆเงากลุ่มนี้ที่เขาพบเห็นครับ
ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือเป็นบุคคลลักษณะแต่งกายคล้ายกับชาวบ้านแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องตกใจครับเพราะเนื่องจากว่าชาวบ้านกลุ่มนี้บางคนแขนขาดบ้างก็ศีรษะไม่มีบ้างก็มีเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นครับทำเอาคนขับรถ10ล้อคันนี้หลอนแล้วก็รีบเหยียบคันเร่งหนีไปเลยครับและนอกจากนี้นะครับชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเนี่ยมักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาเป็นบางครั้งนะครับในช่วงหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเนี่ยพอขับรถผ่านกลางดึกครับมักจะได้ยินเสียงคนหวีดร้องบางก็เป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังแว่วๆมาครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยทางเส้นนี้ถือว่าเปี่ยวพอสมควรนะครับจึงไม่คิดว่าจะมีใครมาส่งเสียงร้องในตอนกลางคืนอย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้ครับยังมีการพบเห็นวิญญาณที่มาในสภาพตัวไม่เกรียมด้วยนะครับเป็นเวลาหลายเดือนครับกว่าชาวบ้านจะทำใจกันได้นะครับบางรายเล่าให้ฟังนะครับว่าขับรถผ่านเส้นนี้ทีไรหรือบางทีกลับจากไร่จากนาไปกรีดยางมาตอนดึกๆเนี่ยพอถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับบางคนนะครับจะเห็นเป็นร่างดำๆเดินไปเดินมาอยู่สองข้างถนนเลยครับมาในสภาพตัวที่ไม่เกรียมครับและไม่มีเสื้อผ้าหรือบางทีเนี่ยพอขับเข้าไปใกล้ๆนะครับร่างนี้นะครับก็จะค่อยๆหายไปครับเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบเล่ากันปากต่อปากมานะครับแล้วพอการเวลาผ่านไปครับเรื่องราวการพบเห็นวิญญาณเรื่องราวการพบเจอเรื่องสยองขวัญต่างๆเนี่ยก็ไม่มีให้พบเห็นแล้วละครับในสมัยนี้ซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านหลายคนก็ใช้เวลานานเลยครับกว่าจะลืมเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะมันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับที่พวกเขาเนี่ยต้องมาประสบพบเจอกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสันนิษฐานเหตุการณ์อื่นๆนะครับที่ทำให้แก๊ปเนี่ยได้ระเบิดขึ้นมาครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงไปทำให้เกิดระเบิดและสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูยังจุดที่รถบรรทุกเนี่ยได้พลิกคว่ำนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันคือจุดไหนกันครับโดยใช้ Google Map เช่นเคยครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่โค้งที่หน้าตำบลทุ่งมะพร้าวแล้วนะครับจุดนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นถนนสวนกันมานะครับแล้วก็จะมีโค้งเนี่ยแยกออกไปนะครับผมเข้าใจว่าถนนเส้นในเนี่ยจะเป็นถนนเส้นเดิมครับเป็นโค้งหักศอกที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่อยู่ตรงหน้าอนามัยนั่นเองครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเดิมทีเนี่ยถนนเป็นถนนแบบสวนทางกันนะครับก็คือถนนแบบเนี่ยครับรถสวนกันไปนะครับที่พอจะดูออกว่าถนนเส้นนี้สร้างใหม่อาจเป็นเพราะว่าแบบเป็นการเหมือนกับลดความเร็วโค้งลงไปด้วยนะครับเนี่ยครับถนนเส้นนี้เนี่ยคือถ้าไม่ชินทางเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นทางตรงมาเรื่อยๆครับแล้วด้วยความที่ว่าแบบเป็นรถพ่วงนะครับบรรทุกของมาเต็มรถเนี่ยพอมาเจอกับโค้งนี้ครับผมว่ายังไงก็หลุดโค้งครับและนี่ก็คือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเดิมทีนะครับพอรถบรรทุกคันนี้คว่ำนะครับยังไม่ทันเกิดระเบิดทันทีนะครับชาวบ้านเนี่ยว่ากันว่ามามุงกันเต็มบริเวณนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเลยนะครับลองดูจากโค้งนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาด้วยความเร็วเนี่ยผมว่ายังไงก็หลุดครับและยิ่งเป็นรถพ่วงที่ขนของมาด้วยแล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสหลุดเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปดูในปี2016นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถนนเส้นนี้ว้าวถนนเส้นนี้มันเปลี่ยวจริงๆครับนี่ยังไม่นึกเลยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเปลี่ยวขนาดไหนนะครับสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านว่ามันเป็นถนนสวนทางกันแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีไฟไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเชื่อครับว่ายังไงก็เปลี่ยวอย่างแน่นอนครับเฮ้ยคุณอ๋อเขาจอดพักครับโถมาต่อดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรัศมีนะครับที่เขาว่ากันว่ามันเกิดรัศมีของการระเบิดในครั้งนี้นะครับจากจุดนี้ครับจุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะฮะจะตีแผ่รัศมีวงกว้างไปได้ถึงนี่นะครับจุดนี้นะครับไปถึงนู่นเลยนะครับจุดนี้คือสถานีตำรวจนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าการระเบิดในครั้งนี้นะครับขยายวงกว้างไปถึงสถานีตำรวจตรงนี้เลยนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าบริเวณทั้งรอบๆนี้ครับจะได้รับความเสียหายขนาดไหนครับนี่ยังไม่นับรวมกับชาวบ้านที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าแรงระเบิดตรงจากจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางการระเบิดแล้วด้วยเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนครับถึงอย่างไรแล้วนะครับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดหรอกครับถึงอย่างไรแล้วนะครับผมก็ต้องขอไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตในขณะนั้นด้วยนะครับผมเชื่อครับว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดหรอกครับแน่นอนครับไม่มีใครรู้ครับว่า
สิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ครั้งนึงนะครับของเหตุการณ์ที่มีไทยมุงเยอะๆนะครับแน่นอนครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในไทยแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับในกลางกรุงเราก็เคยเกิดเหตุการณ์แก๊สระเบิดด้วยนะครับเป็นรถแก๊สพลิกคว่ำที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับยังไงลองไปหาข้อมูลดูได้นะครับและสำหรับสาระครับ DEP ที่50นี้คุณว่าหลอนไหมครับผมว่าหลอนพอสมควรเลยครับผมกลัวนะครับตรงที่ว่ามีคนบอกว่าเห็นวิญญาณคนไฟแบบเห็นวิญญาณคนไม่เกียมเดินอยู่เลยนะครับผมว่าถ้าขับมากลางคืนเนี่ยยังไงก็หลอนครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปครับหลายคนพลาดมาหลายคลิปแล้วนะครับเพราะลืมกดกระดิ่งและสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนคุณรับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ